ากกดถูกใจและกดติดตามให้พี่ส้มโอด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้พี่ส้มโอมารีวิวของเล่นที่เซเว่นนะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นที่เซเว่นว่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็จะเป็นไข่นะที่เปิดออกมามันก็จะมีเด็กนะให้เราเลี้ยงน้องโอ้โหสวยมากเลยนี่มีของเล่นหลากหลายเลยนะน่าเล่นมากเลยโอ้โหไข่นี่ใหญ่มากเลยนะโอ้โหไข่สีแดงสดใสอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะคะเอาไว้ต่อโอ้โหสีชมพูสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ของต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะสีเทาเป็นไข่ไดโนเสาร์นะโอ้โหน่าเล่นมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมากมายนะเป็นสัตว์เป็นแบบว่าไดโนเสาร์นะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นผู้หญิงนะที่แบบว่าเป็นเล่นขายของอะไรพวกนี้ต่อไปนะก็จะเป็นของเล่นไดโนเสาร์เอ้ยไม่ใช่ของผู้ชายนะคะเป็นของเล่นยิงปืนนะมีกระสุนให้เราด้วยนี่น่าเล่นมากเลยทุกคนนี่ข้างหลังก็จะมียิงด้วยให้เรายิงธนูเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นของเล่นของเล่นเสริมสวยน้องกุ้งกิ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารนะคะของเล่นทำอาหารนี่โอ้โหสวยมากเลยโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นของเล่นสำหรับผู้หญิงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นของเล่นตกปลานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์อันนี้ก็จะเป็นรถของผู้ชายนะคะแต่ละคันนี่สวยมากเลยนะอันนี้ที่น้องแตงโมถืออยู่ก็จะเป็นปากกาเมจิกนะนี่โอ้โหของสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะนี่ไปดูไปซื้อเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์โอ้โหไดโนเสาร์โผล่หัวออกมาดูว่าใครดูเรานะอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะคะเป็นตัวต่อรูปเป็นตัวต่อแบบว่าตัวต่ออันนี้ก็จะเป็นของเล่นผู้หญิงนี่อันนี้ก็จะเป็นของเล่นเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นของเล่นเลี้ยงน้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะต่อไปก็จะเป็นของเล่นสลามนะคะนี่เป็นสลามอันนี้ก็จะเป็นของเล่นไดโนเสาร์โอ้โหของเล่นเสริมสวยโอ้ราคา199 บาทถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะคะนี่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นของเล่นนะคะของน้องต้นกล้าแล้วก็น่าจะเป็นของเล่นต่อยนะอันนี้ที่น้องแตงโมถืออยู่ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นตัวต่อแบบมีกระเป๋าเก็บนะสามารถลากได้ด้วยนี่ของมีเยอะแยะมากเลยนะทุกคนของเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นของแนวผู้ชายหน่อยนะคะมีเพื่อนๆก็ซื้อได้นะคะมีทั้งของผู้ชายของผู้หญิงมีหมดเลยค่ะนี่โอ้โหน่ารักไปทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามให้พี่ส้มโอด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย